คค่ะตอนนี้นะคะเราก็มีกูเลเลกันอยู่ในมือแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนมีนะคะก็คือจูเนอร์นี่หน้าตาแบบนี้วิธีการใช้ของมันก็คือเสียบเข้าไปกึ๊กไอ้เจ้าตัวเนี้ยเอาไว้ตั้งสายนะคะให้เสียงมันตรงเราเล่นออกมาบางคนบอกว่าเล่นแล้วเสียงไม่เป็นเพลงเลยอะไรเงี้ยบางทีมันเพี้ยนนิดนึงอะค่ะก็ตั้งสายไปพร้อมๆกันเลยละกันเวลาใช้เครื่องนี้นะคะมันจะตั้งโหมดได้ว่าสำหรับตั้งสายกีตาร์ตั้งสายอูคูเลเล่ตั้งสายไวโอลินอะไรเงี้ยเราก็ปรับไปเลยให้เป็นการตั้งสายของอูคูเลเล่นะคะทีนี้เราก็ดีดลงไปหลังจากหนีบแล้วเราก็ดีดเนี่ยดีดไปแล้วก็หมุนไปเรื่อยจนกว่ามันจะเขียวแล้วก็ทำงี้ไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกสายสายบนให้เป็นตัว G สายถัดมาเนี่ยสายถัดมานะคะก็ให้เป็นตัว C นี่สายตรงนี้ก็ให้เป็นตัว E นะคะแล้วก็สายล่างสุดเนี่ยเป็นตัว A นะคะดีดไปจนครบทั้ง4สายจนกว่าแต่ละสายเนี่ยมันจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวก็คือมันเสียงตรงแล้วถ้าใครยังไม่ได้ซื้อจูเนอร์มานะคะลองมาเทียบเสียงพร้อมๆกันสายบนสุดเสียงประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้เราก็มีอูคูเลเล่ที่พร้อมสำหรับเล่นเป็นเพลงแล้วนะคะอีกนิดนึงลองดูข้างหลังนะคะของบางคนเนี่ยลูกบิดอาจจะอยู่เป็นกลางออกมาแบบนี้นะคะก็คือประเภทของไอตัวหมุนเนี่ยมันเป็นคนละแบบกันแค่นั้นเองแต่ว่าแบบเนี้ยมันจะตั้งสายให้ตรงอ่ะยากกว่าหน่อยต้องใช้ไขควงขันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นยื่นออกมาข้างๆแบบกีตาร์เงี้ยความละเอียดของมันจะเยอะกว่าก็ส่วนตัวคิดว่าแบบนั้นดีกว่าแบบนี้ตั้งสายยากนะคะเอาว่าประมาณนี้ละกันแล้วเราก็คลิปหน้าเราเริ่มมาเรียนตรึงเล่นให้มันเริ่มเป็นเพลงบ้างดีกว่าโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย